พบกับพุทธคุณดีของขังเด็ดเครื่องรางครบเซตกับ Eagle of No สวัสดีครับพบกับ Eagle of No กันอีกครั้งวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามรับชมกันได้เลยครับยันเป็นคำโบราณหมายถึงการจารหรือจารึกหรือเขียนอักขระโบราณลงบนวัสดุต่างๆไม่ว่าจะเป็นแผ่นเงินแผ่นทองแผ่นโลหะอันเป็นมงคลหรือการสักลงบนร่างกายของมนุษย์เพื่อแสดงกลุ่มชาติพันธุ์หรือความเป็นหนุ่มที่พร้อมจะรับผิดชอบมีครอบครัวเช่นการสักยันต์ของกลุ่มชาวลาวพุงดำคือสักตั้งแต่พุงลงไปสำหรับประเทศไทยยันต์ได้รับอิทธิพลจากการเขียนบนหน้าผากของอินเดียที่เรียกว่าติลกอันเป็นเครื่องหมายบูชาเทพเจ้าโดยเฉพาะพระศิวะและพระนารายณ์ซึ่งภายหลังเขมรรับมาทั้งพราหมณ์และพุทธมหายานและขยายเข้าสู่สยามในเวลาต่อมาโดยบรรดาเกจิคณาจารย์ทั้งหลายก็ได้รับการถ่ายทอดวิชาการลบอักขระเลขยันสืบต่อกันมาเชื่อว่ายันแต่ละอย่างจะมีพุทธคุณช่วยให้เกิดความเป็นสิริมงคลในลักษณะต่างๆกันและเป็นตำราเฉพาะของแต่ละท่านในจำนวนยันทั้งหมดยันโสรถมงคลและยันโสรถมหามงคลเป็นยันชั้นครูทำเป็นตัวเลข3ชั้นชั้นนอกลงด้วยเลข16มหายันนี้ปรากฏหลักฐานในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกทรงตั้งศาลหลักเมืองโปรดเกล้าให้อัญเชิญยันมหาโสรถมงคลประดิษฐานไว้ส่วนยอดเพื่อนำความเจริญรุ่งเรืองและมหามงคลณเสาหลักเมืองพระยันนี้แม้แต่สมเด็จพระสังฆราชแพผู้เจนจบในพยัญชนะ108ทรงพิจารณาเห็นแล้วเป็นยันอันวิเศษสุดกว่ายันทั้งปวงพระองค์ได้นำไปประทับในพระอุโบสถของวัดสุทัศน์เทวนารามและเขียนสอดไส้ไว้ใต้หมอนหนุนศีรษะตลอดเวลาจนกระทั่งท่านมรณภาพเมื่อปีพุทธศักราช2487ลูกศิษย์จึงได้พบแผ่นยันมหาโสรถมงคลวางไว้ใต้หมอนของท่านรวมถึงหลวงปู่เอี่ยมวัดสะพานสูงก็ได้อัญเชิญไปดัดแปลงจะสร้างเป็นตะกรุดโสรถอันเลื่องลือด้วยยันมหาโสรถมงคลเป็นมหายันที่เกิดจากการนำเอายัน3ชนิดมารวมกันไว้โดยใช้ตัวเลขแทนด้วยความหมายมงคลต่างๆถ้ามองจากภาพตรงกลางช่องเล็ก9ช่องคือยันจตุโลถัดมาวงกลางเป็นยันสูตรตีนิสิงเหและด้านนอกสุดเป็นยันอริยสัจโสรถส่วนอักขระด้านนอกที่ล้อมยันอยู่คือพระคาถาบารมี30ทัศน์พระยันนี้ไม่ได้บังคับการลงยันด้านหลังไว้ฉะนั้นการลงยันด้านหลังตะกุดก็แล้วแต่พระเกจิอาจารย์แต่ละท่านจะลงอย่างเช่นสายวัดสะพานสูงจะลงไตรสรณคมแบบย่อว่าพุทธังสรณังคัจฉามิหากลงเต็มจะนำเอาบทอิติปิโส3ห้องมาผูกลงในตารางกระดูกยันถือเป็นพิธีลงยันใหญ่ที่ยิ่งใหญ่และลงยากมากเป็นต้นส่วนยันโสรถมหามงคลรอบนอกใช้พระคาถาจตุราวุธประกอบด้วยด้านซ้ายอาวุธของอวรกายักษ์มีบ่วงเป็นอาวุธด้านขวาอาวุธยมราชามีในตาเป็นอาวุธด้านบนอาวุธพระอินทร์มีสายฟ้าเป็นอาวุธด้านล่างอาวุธทาเวสวรรณโนมีกระบองเป็นอาวุธ
็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการนำเสนอในครั้งนี้ในคลิปต่อไปเราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบโปรดกดไลค์ถ้าถูกใจโปรดกดแชร์ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆโปรดกด Subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นการแจ้งเตือนการอัปเดตคลิปมาใหม่